ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอบรมมามีระเบียบเรียบร้อยขนาดไหนเราก็ดูที่ดูวัดป่าเนี่ยวัดป่าที่ยังเคร่งครัดอยู่ในข้อวัดปฏิปทาของครูบาอาจารย์เราไปเปรียบเทียบกับข้างนอกที่อื่นอื่นเราก็ไม่ได้ประมาทได้ไม่ได้ดูถูกเขาหรอกแต่มันเห็นน่ะจะว่ายังไงอ่ะพอคนเข้ามาเพียงแค่เข้ามาผ่านก็ไม่ได้เห็นชื่อหรอกก็ไม่ได้เห็นชื่อว่าวัดป่าหรอกแต่พอเขามาสัมผัสตอนนั้นน่ะเขาผ่านไปก็เห็นนั้นเขาได้ยินนั้นเขาแยกแยะกันได้เลยว่าเออนี่คือวัดป่านี่แหละเพราะฉะนั้นผู้คนมันจึงเป็นไปเพื่อความศรัทธาในหมู่คนที่ยังไม่ศรัทธาเป็นไปในหมู่คนที่ศรัทธายิ่งขึ้นไปเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าวัดป่าเนี่ยที่ทรงที่ยังรักษาปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไว้ไม่แตกแถวของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยผู้คนทุกคนทุกแห่งไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลมีแต่หลั่งไหลเข้ามาในวัดป่าทั้งที่วัดป่าเราก็ไม่ได้ไปเชื้อเชิญเขาแต่เขาหลั่งไหลมาทำไมเขาหลั่งไหลมาด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในปฏิปทาที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นปฏิปทาของครูบาอาจารย์เนี่ยจึงมั่นใจได้ว่าเป็นปฏิปทาที่งดงามนี่แหละที่ถอดแบบมาจากปฏิปทาของศาสดาคือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านเชื้อชาติวรรณะของท่านมาจากไหนล่ะเชื้อชาติวรรณะท่านมาจากวรรณะกษัตริย์เพราะนั้นความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ที่พระองค์ได้รับการอบรมมาอย่างปานีตเนี่ยในความเป็นกษัตริย์เนี่ยความเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องได้รับการอบรมได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่รู้เดียงสามาให้มีความระมัดระวังให้มีความเรียบร้อยให้มีเป็นความเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ายกย่องน่านับถือนั่นแหละคือวรรณะของกษัตริย์ตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้เข้ามาเจ้าชายสิทธัตถะได้มาออกมาแสวงหาโมกขธรรมจนกระทั่งพระองค์ได้มาตรัสรู้มาเป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายท่านก็เอาความเป็นกษัตริย์ของท่านแหละมาฝึกฝนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ภูมิใจเถอะว่าพวกเราเนี่ยมีศาสดามาจากวรรณะกษัตริย์มาจากกษัตริย์แล้วพวกเราก็ได้อบรมมาแบบกษัตริย์เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องรักษาเกียรติของพวกเราเองรักษาเกียรติในพวกเราเองรักษาเกียรติในศาสดาของเรารักษาเกียรติในครูบาอาจารย์ของพวกเราว่าพวกเราก็ไม่ใช่ธรรมดาพวกเรามาจากวรรณะของกษัตริย์สืบสายมาจากวรรณะของกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์ได้รับการอบรมมาอย่างไรได้รับการฝึกฝนมาอย่างไรเราก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นโดยเฉพาะระหว่างเรางานของเราก็เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อีกเช่นกันเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นต้องให้สมพระเกียรติของพระองค์ท่านจะพูดจะคุยจะจาเจรจาอะไรต่ออะไรก่อนมีความระมัดระวังสำรวมอย่าเอะอะมะเทิงไม่ได้วงขี้เหล้าเมายาเนี่ยอันนั้นมันไม่ถูกต้องการนั่งการอยู่ตรงไหนก็ให้มันมีระเบียบเรียบร้อยไปเวลาเสด็จแล้วยังเดินเพ่นผ่านต้องให้เจ้าหน้าที่เขาดุเขาว่าออกไปทางไมโครโฟนเสียงลั่นหมดมันรู้สึกมันยังไงมันน่าอายหน้าขายขี้หน้าเนี่ยหน้าขายขี้หน้าของครูบาอาจารย์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพวกเราได้รับการยกย่องว่าเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติเป็นอย่างไรนักปฏิบัติเนี่ยมีสติมีปัญญามีสติตามรักษาอาการกิริยากายวาจาของเราอยู่ตลอดว่าการแสดงออกไปเราต้องมีสติกำกับไว้คือระลึกได้อยู่เสมอว่าในขณะนี้เราเป็นชาววัดป่าเราเป็นนักบวชเราเป็นแม่ชีเราเป็นภิกษุสามเณรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนปัญญาแนะสอนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรสิ่งใดไม่ควรเราก็ต้องละสิ่งเหล่านั้นอย่าไปประพฤติอย่างนั้นสิ่งใดควรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่ามีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนมันจึงสมกับความเป็นชาววัดป่าของพวกเราเมื่อพวกเราพากันฝึกฝนอบรมภายนอกอย่างดีแล้วอย่างนี้แหละต่อไปมันก็ลามไปถึงภายในแหละพอเรามาอบรมภายในจิตในใจของเราด้วยจิตตภาวนาเราภาวนาก็เพราะการได้ฝึกฝนอบรมมาจากภายนอกการภาวนาของเราก็มีสติได้แนบแน่นที่จะกำกับจิตไว้ให้แนบสนิทอยู่กับธรรมะบทธรรมที่เรายกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อแต่ไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาการภาวนาเพื่อความสงบ
เราจะยกเอาบทบริกรรมเอาพุทโธพุทโธขึ้นมาก็ตามหรือเราจะยกเอาอานาปานสติขึ้นมาก็ตามก็เพราะการได้คุ้นเคยกับการฝึกภายนอกมาแล้วด้วยความมีสติเราก็มีสติที่จะมากำกับจิตของเราในขณะที่เรามาภาวนาทำความสงบไม่ให้จิตของเราฟุ้งออกไปไม่ให้จิตของเรากระเพื่อมออกไปจากบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตเมื่อจิตของเราไม่กระเพื่อมออกไปนอกบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตแล้วเนี่ยมันไม่เนิ่นช้าหรอกยังไงจิตก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงนั่นแหละที่จิตมันเราภาวนาวันไหนวันไหนปีไหนเดือนไหนมันก็ไม่สงบสักทีหนึ่งก็เพราะจิตมันไม่อยู่กับหลักไม่อยู่กับหลักธรรมที่เรายกขึ้นมาให้เป็นหลักยึดของจิตนั่นแหละที่ว่ายกบทธรรมขึ้นมาบทว่าบทบริกรรมว่าพุทโธพุทโธจิตมันไม่อยู่กับพุทโธเลยมันอยู่เพียงแค่นาทีครึ่งนาทีหรือคำสองคำนู่นมันไปอยู่พรหมโลกที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันไปวุ่นวายอยู่กับพรหมโลกทั้งที่ทางพรหมโลกเขาก็ไม่ได้วุ่นวายกับเราหรอกอดีตอนาคตก็ไม่เคยวุ่นวายกับเราอดีตมันก็เป็นอดีตอนาคตมันก็เป็นอนาคตมันไม่เคยวุ่นวายกับใครเลยมีแต่พวกเราแหละไปวุ่นวายไปฟุ้งซ่านกับเขาแล้วเราจะไปว่าใครล่ะเราจะไปแก้ไขที่ไหนถ้าเราไม่แก้ไขลงไปที่จิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีวันจบสิ้นนั่นแหละแก้ไขลงไปด้วยความมีสติเนี่ยนะฝึกอบรมมันฝึกอบรมเป็นเนืองนิดแล้วก็เวลาฝึกอบรมเวลาปฏิบัติแล้วก็เอาจริงเอาจังลงไปสติที่จะกำกับจิตให้มันแนบแน่นจริงๆให้มันเพ่งขนาดไหนก็เพ่งไปเถอะถ้ามันแน่นได้แล้วเพ่งลงไปกำหนดลงไปจดจ่อลงไปอย่าให้มันหลุดออกไปจากกันจิตคือผู้รู้ให้มันรู้อยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่ามันหลุดออกไปจากพุทโธถ้ามันหลุดออกไปจากพุทโธล่ะแม้พุทโธอยู่ก็ตามแต่มันไม่รู้สึกสัมผัสถึงคำว่าพุทโธนู่นมันไปรู้แต่เรื่องคิดอันนั้นคิดอันนี้ไปแต่ฟุ้งซ่านไปนู่นอันนี้ไปนั่นแหละอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนี่แหละการที่เราจะมาทำสมถะภาวนามันก็ต้องมีสติกำกับจิตไว้ให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยิ่งของจิตส่วนถ้าเราเข้าไปพิจารณาทางด้านปัญญา เราจะพิจารณาอะไรล่ะยกมาเป็นหินรับปัญญาล่ะยกมาเป็นวงธรรมให้ปัญญาเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาเราก็ต้องมีสติกำกับจิตให้อยู่กับการพิจารณาอันนั้นอีกเช่นกันเนี่ยสติทิ้งไม่ได้ เราจะพิจารณาอสุภะเราก็ต้องมีสติกำกับจิตให้อยู่กับอสุภะจริงๆให้มีปัญญาเป็นเครื่องมือในการคุยเคลียร์ในการแยกแยะเหมือนจิตเหมือนจิตเป็นคนอ้าวเป็นคนเราเนี่ยแหละเป็นคนสติตัวปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนเสียงเหมือนจอบเนี่ยคุยเข้าไปเขี่ยเข้าไปคุยเข้าไปเขี่ยเข้าไปดินมันจะแข็งมันจะแน่นขนาดไหนมันก็ทนต่อจอบต่อเสียงของเราที่เราคุยเขี่ยไปไม่ได้หรอกปัญญานี่สติปัญญาจิตกับปัญญานี่เหมือนกันเนี่ยจิตจดจ่อกับจิตจดจ่ออยู่กับบทธรรมที่เราจะสิ่งที่เราจะพิจารณาเช่นว่าเราจะพิจารณากายหนักไปในทางอสุภะแล้วก็กำหนดจิตลงไปนั่นแหละกำหนดจิตอยู่กับอสุภะนี่แหละมีปัญญาเครื่องมือคุยเขี่ยเข้าไปคุยเขี่ยอสุภะคุยเขี่ยกองอสุภะคือกองร่างกายของเราเนี่ยให้มันกระจุยกระจายออกไปเหมือนกับไก่มันเขี่ยคุยอาหารนั่นแหละไม่ต้องกลัวร่างกายมันจะฉิบหายล่มจมไปเพราะปัญญาเข้าไปคุยเขี่ยละเอ้ามันปัญญาร่างกายมันไม่ฉิบหายมีแต่กิเลสแล้วมันจะฉิบหายคุยเขี่ยลงไปเอาปัญญาเนี่ยคุยเขี่ยเข้าไปคุยเขี่ยเข้าไปได้ยิ่งละเอียดเข้าไปขนาดไหนเอาคุยเขี่ยเข้าไปไม่ต้องมีรูปแบบเลยจะต้องคุยเขี่ยไปแบบนั้นแบบนี้อะไรต่ออะไรไม่ต้องไปเอารูปแบบที่ไหนหรอกมวยวัดไม่ต้องมีเอาไม่ต้องมีรูปแบบเอามันถนัดของเราเองไปใช้ได้เหมือนกับไก่มันคุยเขี่ยมันมีไหมมันมีเส้นตรงมีเส้นโค้งมีเส้นเว้ามีเส้นอะไรไหมมันไม่มีมันเอาตามถนัดตามคล่องแคล่วของมันนะไก่มันคุยเขี่ยหาอาหารเนี่ยเห็นไหมล่ะมันไม่ได้ว่าต้องเป็นแนวแถวเดียวไปเรื่อยเรื่อยมันคุยได้ทั้งซอกทั้งมุมคุยทั้งได้ทั้งหน้าทั้งหลังหมดนะจ๊ะเห็นไหมล่ะไก่มันคุยเขี่ยอาหารปัญญาของเราคุยเขี่ยเหมือนกันคุยเขี่ยในอสุกองอสุภะคุยเขี่ยเหมือนไก่มันคุยเขี่ยอาหารเนี่ยเราคุยเขี่ยไปลงไปในกองร่างกายนี่แหละตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี่คือการ นี่คือการพิจารณาการพิจารณาอสุภะด้วยความมีสติกำกับจิตให้มันอยู่กับกายเนี่ยอยู่กับอสุภะไม่ให้มันยังไม่ให้มันหลุดออกไปจากกายไม่ให้มันหลุดออกไปจากอสุภะถ้าสติมันกำกับจิตให้อยู่กับอสุภะเนี่ย
มันไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาหรอกไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาในจิตของเราได้เลยไอ้ที่มีสิ่งอื่นเล็ดลอดเข้ามาในจิตของพวกเราก็เพราะสติของเราไม่ต่อเนื่องมันขาดบิ้นเปิดช่องให้ความนึกคิดหรือให้อารมณ์เรื่องราวมันเล็ดลอดเข้ามาได้หรือให้จิตมันเล็ดลอดออกไปได้หลุดออกไปก่อเกี่ยวกับความนึกคิดหรืออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นได้นี่นะให้เราพากันหนักแน่นมั่นคงอยู่ในสติอยู่ในปัญญาถ้ามีสติกำกับแล้วไม่ว่าจะพิจารณาอะไรหรอกพิจารณาด้านนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีสติกำกับไว้เนี่ยมันก็อยู่กับอนิจจังนี่แหละอยู่กับทุกขังนี่แหละอยู่กับอนัตตานี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นสติปัญญานี่แนบสนิทอยู่คู่เคียงไปกับการที่ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเหมือนกับเราจะขึ้นบ้านนี่แหละเราจะขึ้นบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจะขึ้นบ้านก้าวเหยียบบันไดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขึ้นบ้านเลยทิ้งบันไดไม่ได้ที่จะพาเราขึ้นไปถึงบนบ้านเนี่ยทิ้งบันไดไม่ได้ทิ้งบันไดเมื่อไหร่ตกมาขาแข้งหักเมื่อนั้นเลยถ้าเราจับบันไดให้แน่นก้าวไปตามขั้นบันไดก้าวไปเดี๋ยวมันขึ้นถึงบนบ้านพอขึ้นถึงบนบ้านแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแบกบันไดวางบันไดตามสภาพธรรมชาติของเขานั่นสติปัญญาเหมือนกันเราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ก้าวแรกเลยก้าวแรกกอไก่ขอไข่ไปเลยเอาสติปัญญาแนบสนิทไปตลอดแนบสนิทจนกระทั่งถึงหอนุคู่มรรคผลนิพพานนั่นเนี่ยให้มันสุดท้ายอยู่นู่นอยู่ที่หอนุคู่อยู่ที่มรรคผลนิพพานพอถึงข้างบนสุดแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องแบกสติปัญญาก็เป็นธรรมชาติของมันอันหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแหละนักปฏิบัติให้ความสำคัญทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญแต่เฉพาะภายนอกไม่สนใจภายในก็ไม่ใช่ไม่ใช่สนใจแต่ภายในไม่เห็นความสำคัญภายนอกเลยมันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติมันต้องสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจึงจะเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วเมื่อเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงแล้วยังไงก็ตามเถอะจะเป็นใครก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นฆราวาสเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นแม่ดำเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่ยังไงก็เป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยก็เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังแล้วเราทุกท่านทุกคนก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยเลยเอาเด้อ ทุกสิ่งทุกอย่างให้น้อมเข้ามาพวกเรามาข้อหาอรรถธรรมอะไรที่ไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำเราขอพยายามดื้อเราพยายามละถอนออกไปเพราะสิ่งที่ไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำถ้าเราหวงแหนไว้แนบสนิทอยู่กับจิตของพวกเราเนี่ยนะมันจะแนบสนิทขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นความดื้อรั้นดันทุรังไปเรื่อยตอนนี้มันไม่ฟังอัดฟังทำเลยนะถ้าเราปล่อยเอาปัจจัยเหรอเอาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเด้อทุกสิ่งทุกอย่างมันพวกเราปุถุชนล้วนแต่มาเพื่อแก้ไขเพื่อการชำระเรียกว่าปุถุชนเกิดขึ้นมาไม่เสียชาติเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาจิตของตัวเองให้มันได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปเข้าสู่บนเส้นทางแห่งธรรมะนั่นแหละจึงไม่เสียชาติเกิดขึ้นมาถ้าเราเกิดขึ้นมาในสภาพของปุถุชนแล้วเลยปล่อยปละละเลยให้ความเป็นปุถุชนอยู่ตลอดไปนั่นไอ้ความเป็นปุถุชนของบนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยมันไม่มีโอกาสหรอกที่จะบางลงเนี่ยมันมีแต่หนาขึ้นไปพอไปยิ่งหนาขึ้นมันก็จะกดท่วงภพชาติของเราให้ต่ำซามลงไปเรื่อยจนสุดที่เราจะสามารถยกมันขึ้นมาได้ที่พวกเราสามารถยกขึ้นมาในอัตภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้เราผ่านกันยกผ่านกันทุกข์ยากลำบากมาในระดับล่างระดับต่ำมาจนนับไม่ได้แล้วเรายังจะปล่อยปะละเลยให้มันต่ำลงไปอีกเหรอมันไม่ควรแล้วเพราะว่าทำไมถึงว่าไม่ควรแล้วเพราะว่าพวกเราเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมที่ประเสริฐที่สุดในสามโลกนี้เป็นหลักธรรมที่จะมาชำระความเป็น
ความเป็นปุถุชนของพวกเราเนี่ยให้เบาบางจางออกไปจนกระทั่งถึงหลุดหมดสิ้นออกไปเข้าสู่สภาพความเป็นอริยะบุคคลนั่นแหละประเสริฐอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราเองอยู่เรื่อยเรื่อยการที่จะเข้ามาถึงธรรมะได้ท่านว่าโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโบวิญญูหิใช่ไหมล่ะการที่จะเข้าถึงธรรมะท่านไม่ได้ให้ส่งออกไปมองผู้นั้นมองผู้นี้มองสิ่งนั้นมองสิ่งนี้อันนั้นมันมีแต่เพิ่มกิเลสสมมติว่าเรามองออกไปเรามองความชั่วความเลวของคนอื่นจิตใจของเราสบายไหมเราถามตัวเราเองที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความชั่วเราเห็นความไม่ดีของคนอื่นใจของเราสบายไหมใจของเราผ่องใสไหมมันมีแต่เศร้าหมองมีแต่เศร้าหมองแล้วเราจะไปมองทำไมเพิ่มพูนความเศร้าหมองทำไมเรามองย้อนเข้ามาสิย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองเราก็ไม่ได้ดูเพื่อจะตำหนิติเตียนท่านนะตำหนิติเตียนคนอื่นก็ไม่ดี ตำหนิติเตียนตัวเราเองก็ไม่ดี เราน้อมเข้ามาเราเข้ามาตรวจตาเราไม่ได้ตรวจตาดูตัวเราเองเพื่อจะตำหนิติเตียนตัวของเราแต่เราน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขเพื่อชำระอันนี้จึงเป็นธรรมเพราะนั้นการมองออกไปเมื่อวานไม่มองเขามองเราเพื่อการตำหนิติเตียนแล้วไม่ใช่อัดไม่ใช่ทำทั้งนั้นแหละเป็นของไม่ดีทั้งนั้นแหละเราน้อมเข้ามาดูเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะมาชำระอันนี้จึงเป็นธรรมนะพระพุทธเจ้าต้องการตรงนี้ต้องการให้พวกเราเนี่ยนำธรรมของพระองค์ท่านเนี่ยไปเหมือนเป็นกระจกส่องเงาดูเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเราอะไรเลอะอยู่ที่หน้าเราก็ไม่เห็นเราก็อาจจะไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าเรามีกระจกเงาเราก็เห็นเราก็รู้พอเราเห็นเรารู้แล้วว่าเออหน้าของเราเลอะตรงนั้นเลอะตรงนี้เราก็พากันเช็ดสิพากันล้างสิเราจะปล่อยมันเลอะอยู่แบบนั้นตลอดไปเนี่ยมันจะได้อะไรใช่ไหมเมื่อเรามีกระจกเงาส่องดูหน้าของเราแล้วอันนี้เหมือนกันเรามีหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นโปรดดูดเหมือนกระจกส่องเงาเราส่องเงาความดีความชั่วของเราส่องเข้ามาเอาธรรมวินัยเนี่ยเป็นเปรียบประดุจเหมือนกระจกย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองควรจะแก้ไขควรจะชำระตรงไหนแล้วรีบเร่งชำระรีบเร่งแก้ไขอย่าให้มีความดื้อรั้นดันทุรังแม้แต่นิดเดียวครอบงำจิตใจของเราอันนี้จะเป็นมงคลสำหรับพวกเราอย่างยิ่งเลยแล้วพวกเราชีวิตของพวกเราจะดำเนินไปอย่างทรงคุณค่าถึงที่สุดแล้วแม้เราละจากโลกนี้ไปเราก็จะละไปด้วยคุณงามความดีละไปด้วยความภูมิอกภูมิใจในตัวของเราเองเราไม่ได้ละไปด้วยความเศร้าหมองถ้าละไปด้วยความเศร้าหมองอันนั้นเป็นการขาดทุนที่แท้จริงถ้าเราละจากโลกนี้ไปยังไงเราก็ต้องออกจากโลกนี้แน่นอนเนี่ยไม่มีใครอยู่บนโลกนี้ได้ตลอดอนันตกาลเนี่ยยังไงก็ต้องออกจากโลกนี้ไปแต่เราออกไปด้วยความเบิกบานออกไปด้วยความผ่องใสออกไปด้วยความเป็นผู้ทรงธรรมนี่แหละคือการเกิดขึ้นมาแล้วเราพาขึ้นมาพัฒนาจิตใจของพวกเราเองให้เหนือยิ่งกว่าจิตใจของปุถุชนทั่วไปให้เหนือขึ้นไปจนกระทั่งเป็นจิตใจของพระอริยะบุคคลนั่นแหละประเสริฐที่สุดก็ขอให้น้อมนำไปเพื่อปฏิบัติแล้วก็ให้ทุกคนมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดและก็ยิ่งขึ้นตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเออจะอนุโมทนาให้พรอย่าอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพรพากันตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิถิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสเพปุเรมตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตบันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาปมังครังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตช่วยหลวงพ่อท่านฉันแข็งแรงเช่นกันเลยเด้อเช่นกันทุกคนเด้อเอาพานแยกย้ายเลยนะ